จะพูดถึงเรื่องของฟิงเกอร์สไตล์มันคืออะไรนิยามมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะแนะนำให้รู้จักว่าฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะฝึกมันอย่างจริงจังนะครับนิยามความหมายของมันก็คือว่าในเรื่องของการเล่นกีตาร์ด้วยนิ้วฟิงเกอร์แปลว่านิ้วสไตล์ก็คือแนวทางคือแนวทางการเล่นกีตาร์ด้วยนิ้วนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมมีปิ๊กติดมือติดปลายนิ้วนิ้วโป้งมาแล้วมันจะเรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์ได้ไหมได้ครับได้แน่นอน 100% อยากจะบอกว่ามือกีตาร์สายนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระดับบ้านเราหรือเป็นระดับโลกก็ตามเนี่ยต่างก็จะต้องมีปิ๊กสวมนิ้วนี้ติดตัวอยู่ตลอดเพราะว่าปิ๊กสวมนิ้วมันจะทำใหเสียงโดยว่าโน้ตเบสสาย4สาย5สาย6เนี่ยดูกล้องกังวานดูคมชัดมากยิ่งขึ้นเพิ่มความหลากหลายในการเล่นดังนั้นก็คือถ้าจะฝึกเล่นกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยจะต้องหัดใช้ไอ้เจ้าอุปกรณ์เสริมตัวนี้ให้ได้นะครับก็คือปิ๊กสวมนิ้วราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก 40-50 บาทแล้วแต่พื้นที่เนาะอ่ะในเมื่อมันว่าในเรื่องของการเล่นด้วยปลายนิ้วมันก็จะมีนิยามที่มันคล้ายๆกันกับบางคำอย่างเช่นคำว่าปิกกิ้งคำว่าปิกกิ้งคำว่าเกาสายคำว่าโซโล่ในคอร์ดอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้ล้วนมีนิยามคล้ายๆกันก็คือนิยามเป็นฟิงเกอร์สไตล์เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการเกาสายแบบเบสิกพื้นฐาน1คลิปโดยทางคอร์ด C A minor D minor แล้วก็ G ส่วนอีกคลิปต่อมาผมจะลองเกาสายด้วยเทคนิคที่เรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์นะครับโอเคเดี๋ยวดูอันแรกจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นพื้นฐานจริงๆไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับมือทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายมือซ้ายก็จับเป็นฟอร์มคอร์ดไหนก็ฟอร์มคอร์ดนั้นนะครับส่วนมือขวาก็จะมีแพทเทิร์นรูปแบบที่ตายตัวในการเกาทุกคอร์ดเกาแพทเทิร์นเดียวกันหมดอ่ะต่อมาเดี๋ยวจะสาธิตการใส่เทคนิคลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโซโล่แบบลูดสายการตกสายเกี่ยวสายการเล่นเสียงประสานหรือการหยุดกันอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนได้ลองเห็นว่าฟิงเกอร์สไตล์นี่มันอาจจะแตกต่างจากการเกาสายแบบพื้นขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับลองดูเห็นไหมครับจะมีเทคนิคที่ผมว่าไป 4-5 อย่างเนี่ยเสริมเข้าไปแต่ก่อนที่จะฝึกฟิงเกอร์สไตล์ได้นั้นก็คือเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็คือ1ล่ะในเมื่อมันเป็นการที่ต้องเอาเทคนิคต่างๆมาผสมในช่วงที่เราขณะที่เราก็ยังเกาสายอยู่เนี่ยให้มันเป็นทำนองออกมากลมกลืนกันมากที่สุดดังนั้นพื้นฐานในการจับคอร์ดโดยเฉพาะคอร์ดนอกที่อยู่ระหว่างเฟสที่1 2 3ทั้งหลายเนี่ยจะต้องแม่นยำแล้วก็รวดเร็วจริงๆก็คือเวลาเปลี่ยนคอร์ดจะต้องเปลี่ยนให้รวดเร็วกว่าปกตินะครับเพื่อที่จะได้รองรับเทคนิคที่มันต้องใส่ไปเพราะว่าถ้าเราเกาสายธรรมดาเนี่ยเราก็ฟอร์มนิ้วมือซ้ายเราจะไม่เท่าไหร่ถูกไหมฮะก็คือแทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ถ้าเล่นให้มันใส่เทคนิคลูกเล่นโซโล่ต่างๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยต้องเปลี่ยนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยก็เท่า2เท่าตัวนะฮะแล้วก็ในเรื่องของมือขวาละมือขวาแน่นอนแพทเทิร์นที่มันมีตายตัวในเบสิกพื้นฐานการเกาเนี่ยถ้าเกิดมาเล่นฟิงเกอร์สไตล์ปุ๊บก็จะต้องรู้จักการใช้งานในนิ้วมือขวาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็จะต้องรู้จักว่านิ้วเวลาที่จะต้องเล่นเนี่ยมันจะต้องเอานิ้วไหนมาใช้งานร่วมกันนิ้วไหนมาช่วยเหลืออะไรกันยังไงบ้างตรงนี้นะครับต่อมาก็จะต้องเป็นในเรื่องของพื้นฐานของการโซโล่โซโล่ก็อันนี้เขาเรียกว่าโซโล่นะฮะก็คือต้องมีใจรักในด้านโซโล่แล้วก็รักอย่างนิ้วไม่พอก็ต้องมีพื้นฐานในการวางนิ้วการใช้งานมือขวาให้มันสัมพันธ์กับมือซ้ายนั่นเองนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงมาเล่นบนฟิงเกอร์สไตล์แบบที่ผมสาธิตให้ดูนะครับโอเคก็ใครที่อยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของฟิงเกอร์สไตล์แบบบ้านๆแบบง่ายๆโดยใช้ภาษาบ้านๆโดยใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็สอนจากคอร์ดที่เป็นคอร์ดพื้นๆแต่เอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยไม่รับซับซ้อนเนี่ยก็คือสามารถลงเรียนกับผมได้นะครับ1คอร์สก็490บาทนะครับ490บาทก็จะสอนแบบเบสิกเพื่อที่ให้ทุกคนได้ไปต่อยอดคือผมจะเน้นสอนมือใหม่ผมจะไม่ได้เน้นสอนแบบเจาะลึกอะไรมากมายแต่จะสอนในสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มือใหม่ที่จะต้องรู้ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในสเต็ปที่มันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ฝากไว้อีกครั้งนะครับที่อยู่ก็อยู่ด้านล่างนี้ใครสนใจจะสมัครเรียนหรือมาคุยมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับโอเค